กคนนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่เรามาทำบุญกันนะครับเป็นวันแรกหลังจากที่เราได้จากการเลือกตั้งมาทั้งเกือบ4เดือนที่ผ่านไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่แล้วทุกคนอาจจะทราบดีถ้าเป็นผู้สื่อข่าวหรือพวกพี่น้องทุกคนอาจจะรู้ว่านโยบายเก่าๆมันก็เป็นรูปอย่างนั้นของสมาคมครับแต่วันนี้ผมอาจจะมีข้อเพิ่มเติมอีกข้อเดียวเท่านั้นเองซึ่งผมจะต้องทำให้ได้ในสมัยที่ผมเป็นนายกให้ท่านผู้การทีมชาตินะครับซึ่งท่านเองก็มีประสบการณ์พอสมควรพูดก็คือมีการขอร้องว่าจะต้องพูดนโยบายวันนี้เพราะว่าอาจจะติดเรื่องฟุตบอลทีมครับในวันนี้ผมเองก็บอกเข้าไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายของผมไม่ค่อยมีอะไรมากมันไม่ใช่เรื่องอะไรมากก็คืออยากทำเงียบๆแต่จริงๆหลักการของผมคือวันนี้เนี่ยเป็นเริ่มดีตั้งแต่เวลา9ในการถึง11เป็นการทำบุญเท่านั้นเองนะครับแต่อาจจะมีเสริมเรื่องนโยบายสมาร์ทอันนี้เราตกต่ำไปพอสมควรนะครับเรายังขาดนักเทนนิสที่ขึ้นไปเหมือนแบบพี่คุณบุรดรหรือน้องทั้งนี้นะครับวันนี้เราขาดหายไปช่วงนึงแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมีขึ้นมีลงช่วงเวลานั้นแต่มันลงนานเกินไปนานลงไปผมก็เลยมาเป็นนายกจะทำให้มันขึ้นต่อไปให้ได้ในช่วง4ปีที่ผมจะมาเป็นนะครับจริงๆแล้วผมได้แจกเรื่องนโยบายไปแล้วพอสมควรวันนี้พูดสั้นๆนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีนักกีฬาบางคนซึ่งเราต้องช่วยเหลือเขาหลังจากที่ได้รับเหรียญทอง4เกมนะครับซึ่งเกือบปี2ปีนโยบายไปแล้วพอสมควรวันนี้พูดสั้นๆนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีนักกีฬาบางคนซึ่งเราต้องช่วยเหลือเขาหลังจากที่ได้รับเหรียญทอง4เกมนะครับซึ่งเกือบปี2ปีไม่ได้รับเงินเขารอมานานๆครับรอ 70,000 บาทของผมเนี่ยครับนานมากก็เลยต้องรีบแถลงนโยบายแบบเร็วหน่อยนะครับคือหลักการง่ายๆนะครับอย่างนี้ทุกคนได้เข้าคงพอเข้าใจแต่จริงๆแล้ววันนี้นโยบายของผมมีนโยบายเดียวนะครับนอกนั้นก็เป็นนโยบายเป็นประจำอยู่แล้วรูทีนอยู่แล้วเราต้องทำอยู่แล้วแต่ที่สำคัญนโยบายอันแรกที่ผมจะต้องทำก็คือมาเล่นทีมชาติแล้วบอกผมขอเงินเท่านี้แล้วผมงั้นผมไม่มาเล่นผมคิดว่าสิ่งเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นในสมัยผมถ้าใครมีใครไปเรียกร้องอะไรต้องบอกผมจะไล่ออกทันทีนะครับนี่คือผมสามารถยืนยันได้วันนี้อาจจะพูดคร่าวๆฟังว่าสิ่งที่ผมอยากทำคือตั้ง4ศูนย์อะคาเดมี่ถ้าเกิดมันดีมากขึ้นผมอาจจะตั้งเพิ่มศูนย์ขึ้นอีกนะครับในอนาคตในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนในการกีฬาก็ตอบก็บอกผมว่าตั้งเป้า4ปีนะครับไม่เหมือนที่ผ่านมาคือว่าเงินเดือนนิดเดียวแต่พอทีมเย็นไปสอนไพรเวทเพราะรายได้มันน้อยแต่ของผมเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ได้ผมอยากให้โค้ชทุกคนที่จะสมัครมาเป็นโค้ชทางผ่านของสมาคมนั้นมีความรับผิดชอบสูงขึ้นรับผิดชอบสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเงินเดือนที่คุณผมจ้างไปไม่ใช่น้อยเมื่อไหร่เงินเดือนคุณสูงขึ้นไปคุณต้องรับผิดชอบถ้าคุณไม่รับผิดชอบมีผลงานไม่ดีผมก็ต้องปลดนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนโค้ชใหม่มานะครับรอเวลาอาจจะเด้งได้